รวมตัวแก๊งป้าไอ้น้ำตาลวาวาแยมเลี้ยงฉลองความสำเร็จให้กับบัณฑิตป้ายแดงมิชาเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักณัฐนิชาดังวัฒนาวณิชชื่อเล่นใบเฟิร์นหรือนิชาเป็นนักแสดงหญิงชาวไทยเข้าสู่วงการบันเทิงจากคำชักชวนของชนินทร์ประสิงห์จนได้สังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากคำชักชวนของชนินทร์ไฟสิงห์ขณะอายุได้17ปีทำให้เธอต้องย้ายมาในกรุงเทพมหานครรวมถึงต้องเปลี่ยนชื่อเล่นจากใบเฟิร์นเป็นนิชาให้เรียกง่ายขึ้นแทน 2. มีผลงานทางโทรทัศน์ที่ออกอากาศเป็นครั้งแรกคือละครเรื่องทองเนื้อเก้าในบทบาทรับเชิญตอนจบจากนั้นก็แสดงละครแอคชั่นโรแมนติกเรื่องทิวบิกในปีพ.ศ. 2557ก่อนที่จะมารับบทนำครั้งแรกในปีพ.ศ. 2559ในละครเรื่องนางอายเพราะความฮอตคิวงานแน่นเอียดของแต่ละคนนานทีปีหนถึงจะมีเวลาว่างตรงกันสำหรับ5นางเอกอย่างไอ้อมีนาน้ำตาลพิจักขณาวาวานิชารีวิชาณัฐนิชาและแยมมธิราที่ล่าสุดได้มารวมตัวรวมแก๊งพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งซึ่งครั้งนี้มากับความพิเศษเพราะทุกคนรีบเคลียร์คิวว่างมาเพื่อเลี้ยงฉลองให้กับความสำเร็จของวิชาณัฐนิชาที่ขึ้นแท่นเป็นบัณฑิตป้ายแดงคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครมาหมาดหมาดยินดีด้วยนะคะว่าแต่แก๊งป้านี้รวมตัวกันทีไรมีแต่ความน่ารักสดใสซาบซ่าที่ใครเห็นก็เป็นต้องยิ้มตามแถมทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยจนต้องกดไลฟ์ส่งหัวใจให้รัวๆ